ายการเปิดโลกสดใสมิดไนท์เรายังอยู่ที่จังหวัดกระบี่อำเภออ่าวนางเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้หลังจากที่ประสบธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิแน่นอนค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอท้องทะเลที่อ่าวนางยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและในวันนี้รายการเปิดโลกสดใสขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวกระบี่พาท่านผู้ชมเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวครั้งใหม่แต่ก่อนอื่นเราไปพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันที่อำเภออ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะพ่อเขาตายมาตั้ง5ปีแล้วเขาไปโรงเรียนกลับมาเขาก็ไปขึ้นมะพร้าวเขาไม่มาบ้านมาถึงก็ส่งตังค์ให้ใครมาจ้างไปไหนเขาก็ไปเอาสารพัดไม่ว่างานอะไรบอกแม่หนูจะไปทาสีนะจะไปใครแล้วลูกเพื่อนชวนไปก็รถลุงแช่มเขาว่างี้ค่าแรง110บาทถามเขาเขาก็บอกเขาไม่เหนื่อยลาก็มาเหนื่อยไม่ลูกเขาก็ว่าไม่เหนื่อยทำเพื่อแม่จะรักษาตาแม่อะไรอยากให้ตาแม่หายที่เห็นทุกวันนี้เห็นความรักของลูกแม่ก็ดีใจละความรักที่มีต่อกันในครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่สารรักโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AIS จ้าเอ๋ตัวจ้าเอ๋ป๊อจ้าเอ๋แม่มาเล่นเดี๋ยวนี้แม่มีเชนไรสเปรย์ออกฤทธิ์แรงด้วยหลอดฉีดยาวทะลวงลึกถึงรังหมดปัญหาแมลงร้ายกวนใจลูกเจอแมลงครันที่ไหนจ้าเอ๋เชนไรสเปรย์โลกสดใสมิดไนท์โดย NEC คอมพิวเตอร ที่เกิดเหตุรุนแรงทางธรรมชาติธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิกับฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมรวมถึงร้านค้าต่างซบเซาบรรยากาศที่อ่าวนางอาจจะเงียบเหงาลงไปบ้างแต่ความสดใสของท้องทะเลที่นี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงฟ้ายังดูสดใสทะเลยังคงสีครามรายการเปิดโลกสดใสมิดไนท์จึงขอพาท่านผู้ชมนั่งเรือลำน้อยฝากเกลียวขึ้นไปสัมผัสกับกลิ่นอายของธรรมชาติที่งดงามคือสถานที่แห่งแรกที่เราจะไปแวะชมความงดงามพร้อมๆกันค่ะและที่สำคัญต้องไม่ลืมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ด้วยค่ะถ้ำพระนางมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่าพระนางได้ล่องเรือตามหาคนรักจนเรือมาล่มที่เกาะแห่งนี้พระนางจึงเข้าไปรอคนรักของตนในถ้ำจนกระทั่งพระนางเสียชีวิตลงณถ้ำแห่งนี้
และต่อมาก็ได้เป็นที่เคารพสักการะของชาวประมงในละแวกนั้นเพราะเชื่อกันว่าถ้าบนบานศาลกล่าวขอให้พระนางปกป้องคุ้มครองก่อนออกเรือหาปลาก็จะรอดปลอดภัยกลับมาเสมอเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเครื่องหอมและสิ่งสักการะต่างๆมากมายอยู่โดยรอบบริเวณค่ะจากนั้นยังมีความเชื่ออีกว่าหากนักท่องเที่ยวที่ได้มาสักการะณที่แห่งนี้แล้วเกือบทุกรายจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะความสวยงามของทะเลที่อ่าวนางถูกตกแต่งด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่สลับลดหลั่นกันไปที่นี่มีเกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า83เกาะรวมถึงเกาะ5ที่มีชื่อเรียกตามภาษายาวีว่าเกาะยาวาซาที่นี่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการให้อาหารปลาและดำผิวน้ำแบบ snorkeling ค่ะแม้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดกระบี่จะโดนทำลายเสียหายลงไปบ้างแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะเพราะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่รอให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชื่นชมความงามอย่างเช่นเกาะปอดะแห่งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนั่งเรือมาพักผ่อนบ้างก็เล่นน้ำทะเลคลายร้อนหรือนอนอาบแดดเพื่อให้สีผิวดูเข้มขึ้นค่ะบ้านนี้อาถูกยึดถูกยึดใช่วิธีแก้ต้องใช้เชนไรสเตทฟาสราดพื้นกำจัดปลวกได้ยาวนานและฉีดรอบบ้านป้องกันแมลงรบกวนแค่นี้ก็ไม่มีปลวกและแมลงมายึดเชนไรสเตทฟาสปฏิวัติรูปแบบครีมบำรุงผิวซิซี่ครีมสีม่วงอยากรู้จักซิซี่โทรหาอิงอิงสิคะตอบรับความแรงจากบันทึกสีม่วงเล่มหนึ่งต้องขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผลงานของอิงมาตลอดนะคะแจกกันจริงๆรับกันไปแล้วสำหรับผู้โชคดีกว่า224รางวัลขอติดตามผลงานอันดับต่อไปของอิงนะคะเร็วๆนี้คงได้พบกันกับเล่ม2ค่ะเตรียมพบกับบันทึกสีม่วงเล่ม2ตอนจบที่ 7-Eleven และบุ๊กสมัยทุกสาขาทั่วประเทศเร็วๆนี้จะอยู่ในวงการได้นานต้องดีจริงอย่างเช่นร้ายทาไม้เนี่ยใช้ทาโครงคร่าวในงานไม้ทุกชนิดก่อนทาทับด้วยวัสดุเคลือบผิวกลิ่นบางเบาป้องกันปลวกเชื้อรามานานนับ10ปีเชนร้ายทาไม้หมอไม้ตัวจริงThank you.
สวยงามของทะเลทางภาคใต้จะมาสักกี่ครั้งก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมรวมไปถึงสถานที่แห่งนี้เกาะทับ1ใน3ของสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่ความสวยงามทั้งหมดเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติข้างขึ้นข้างแรมที่มีอิทธิพลทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงจนเห็นเนินทรายสีขาวนวลที่ทอดยาวเป็นสะพานจากอีกเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่าทะเลแหวกนั่นเองค่ะชมความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลกันพอสมควรแล้วท่านผู้ชมสามารถนั่งเรือกลับมายังฝั่งอ่าวนางเพื่อชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจากนั้นก็เที่ยวชมสีสันยามราตรีและจับจ่ายซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านเพราะที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายปิดท้ายด้วยการดินเนอร์แบบซีฟู้ดล็อบสเตอร์กล้ามโตและเมนูอาหารมากมายที่ The Cliff อ่าวนางรีสอร์ทค่ะนี้คือความสวยงามของท้องทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวแวะมาสัมผัสความงดงามดังคำขวัญที่ว่าแหล่งทานหินถิ่นหอยเก่าทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพี